ม่นจะสลัดขนใส่หน้าแล้วเนี่ยโอ้ยน้องเม่นเพิ่งได้น้องมาเห็นในรูปน้องดูแปลกๆแต่พอเอามาจริงๆน้องก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยถึงขนน้องจะแหลมแต่น้องก็น่ารักอุ้ยหันหลังทำไมหันหลังทำไมไหนอยู่บนผ้านี่น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าน้องโกรธเนี่ยหรือว่าไม่ชินกลิ่นอาจจะกัดหรือว่าสลัดหนามได้นะเนี่ยโอ้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 ยผิดกลิ่นแล้วอุ้ยอุ้ยอยู่เฉยดมก่อนดมก่อนอุ้ยเฮ้ยมีเจ้าของไงน้องเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วน่ารักอ่ะเอ้น้องทำอะไรอ่ะฟุตฟิตฟุตฟิตไปเข้าบ้านเข้าอยู่ในบ้านแล้วพี่ฟิล์มน้องคือตัวอะไรอ่ะเมนแค้งไงฟิวต้องฟิวขอเล่นกับน้องเลยได้ไหมอ่ะถ้าน้องไม่ชินกับกลิ่นน่ะน้องอาจจะงับนิ้วนะน้องน่ารักมากเลยอ่ะพี่ฟิวตัวนิดเดียวเองใช่น้องฟิวแต่ว่าเล่นกับน้องดีๆน่ะบางทีน้องอาจจะแบบว่าทำขนที่มือฟิวก็ได้นะได้ค่ะพี่ฟิวอย่าน้องฟิวจะระวังนะน้องน่ารักมากเลยอ่ะเป็นไงเป็นไงน้องน้องน้องเฮ้ย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 ออกมาแล้วอย่านะอย่านะอย่านะเอาไปพี่อุ้ยอุ้ยทำไมน้องกัดอย่างนั้นเนี่ยนี่นี่หันทางนี่หันทางนี่ทำไมน้องกัดโหดจังชุบ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 ดมก่อนดมโอ้ยสปีดมากฟันน่าจะแหลมเหมือนขนเลยเนี่ยหันทางทางนู้นอย่านะทางทางนู้นนี่เครื่องเก็บอาหารฟิวลองป้อนดูก็ได้เดี๋ยววางไว้ให้น้องตรงนี้ละกันให้น้องหันหน้าก่อนอ่ะน้องอ่ะกินกินกินไปกินไปอุ้ยอยู่ตรงนี้อุ้ยอุ้ยกัดผิดอันตรงนี้ตรงนี้น้องมองไม่เห็นโอ้จบจบจบกินเก่งมากเลยอ่ะชอบแล้วสิใช่พี่ฟิล์มน่ารักแถมเชื่องด้วยฟิลพี่ว่าเมนพี่อ่ะเขาน่าจะอิ่มแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาน้องอ่ะขึ้นไปเก็บบนห้องอุ้ยพี่ฟิล์มน้องฟิลขอเล่นอีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะแป๊บเดียวใช่ไหมฟิลได้งั้นเดี๋ยวพี่กลับมาแล้วกันพี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนเอาน้องไปข้างในพี่ฟิล์มดูเมนพี่ดีๆน่ะค่ะวิ่งน้องพี่ฟิล์มนี่ขี้งกจังเลยขอเล่นแป๊บเดียวทำเป็นห่วงไปได้จะเอาไปเก็บซะแล้วขอเล่นนะไม่ใช่ขอซะหน่อยพี่ฟิล์มไม่อยู่แล้วเราก็ต้องป้อนเขาเพิ่มอร่อยไหมกินให้อิ่มนะน้องเม่นกินเยอะๆเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอ้าวฟิล์มให้เม่นกินอีกแล้วเหรอใช่พี่ฟิล์มพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะเอาเม่นขึ้นไปเก็บแล้วถ้าทำน้องรำคาญอ่ะเม่นอาจจะสลัดขนใส่ฟิล์มก็ได้นะพี่ฟิล์มห่วงเราเหรอได้ค่ะพี่ฟิล์มไปเจอกันใหม่นะน้องเม่นงั้นพี่เอาน้องขึ้นไปเก็บก่อนนะไปน้องเม่นขึ้นไปพักผ่อนได้แล้วบายนะจ๊ะเล่นแค่นี้ก็ทำเป็นห่วงไม่ได้พี่ฟิล์มนี่ขึ้นมาถึงบนห้องแล้วเข้าไปอยู่ในกรงไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดิ้นเลยดิ้นดิ้นอ่ะเดินเข้าบ้านชุบแช่ได้นี่กินหนอนเยอะคอแห้งปะเนี่ยกินน้ำใหญ่เลยเฮ้ยว่าแต่รีโมทวิเศษเราก็ไม่ได้ใช้นานแล้วเราเก็บไว้ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยอยู่นี่นี่เองตอนนี้ก็คงยังไม่ได้ใช้เก็บไว้ที่เดิมก่อนละกันคงไม่มีใครมาเจอหรอกเก็บไว้แล้วเดี๋ยวข้างบนก็ไม่มีอะไรทำเราไปอยู่ข้างล่างดีกว่าข้างบนนี้น่าเบื่อฟิล์มมาพอดีเลยว่างไหมลูกว่างค่ะแม่มีอะไรอ่ะไปซื้อน้ำปลากับปลากระป๋องร้านป้าแมวให้แม่หน่อยร้านป้าแมวใช่ไหมแม่ได้ใช่จ้าโอเคแม่เดี๋ยวฟิล์มซื้อมาให้แล้วกันบ้าจ้ารีบไปรีบกลับนะลูกค่ะแม่เซ็งอ่ะไม่มีอะไรทำเลยเบื่อพี่ฟิล์มจะไปไหนก็แม่อ่ะให้พี่ไปซื้อของที่ร้านป้าแมวฟิล์มจะเอาอะไรเปล่าไปร้านป้าแมวเหรออืมไม่เอาอ่ะพี่ฟิล์มไม่เอาอะไรใช่ไหมงั้นพี่ขอไปซื้อของร้านป้าแมวนะค่ะ
พี่ฟีไม่อยู่ดีเลยอ่ะพี่ฟีไม่อยู่ทางสะดวกไปเล่นเม่นดีกว่าทางสะดวกน้องเม่นน้องเม่นน้องเม่นอยู่ในนี้หรือเปล่าน้องเม่นออกมาแล้วกว่าพี่ฟิล์มจะกลับอ่ะก็ได้เล่นกับเม่นอีกนานเลยอุ๊ยอยู่ในดีซะด้วยน้องเม่นน้องเม่นน้องเม่นออกมาหน่อยแล้วไหนเห็นอันนี้อ่ะเปล่าจะเอ๋ออกมาเร็วออกมาเล่นกันหน่อยสิน้องมิ้นออกมาหน่อยเร็วทำไมพองขนอย่างนั้นน่ะเครียดหรอออกมาเล่นกับเราสิจะได้ไม่เครียดออกมาเร็วน้องมิ้นออกมาเล่นด้วยกันเร็วอุ้ยฟิตอะไรอยู่ในนั้นน่ะออกมาหน่อยสิหญิงนะเนี่ยอุตส่าห์ขึ้นมาเล่นด้วยเลยนะออกมาหน่อยออกมาเร็วๆเดี๋ยวพี่ฟิตมาก็เล่นด้วยกันหรอกออกมานี่มาอุ้ยอุ้ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ฟิล์มสงสัยว่าอาหารหายไปไหนหมดฟุดฟิดฟุดฟิดเอ้ยฟุดฟิดฟุดฟิดเลยฟุดฟิดฟุดฟิดเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาฝั่งนี้อย่ามาฝั่งนี้อย่ามาฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นว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 นอ่าเฮ้ยฟุดฟิดอะไรอ่ะฟุดฟิดอะไรฟุดฟิดอะไรขออุ้มหน่อยนะน้องเม่นอย่าดิ้นนะเป็นอะไรเครียดเหรอน้องไม่เครียดนะโอ้ยดิ้นใหญ่เลยอะอะไรอ่ะเครียดทำไมฮึเฮ้ยโอ้ยอะไรที่แม่นี่โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยหรือว่าเล่นจะสลักขนใส่หน้าแล้วเนี่ยโอ้ยแม่ของที่แม่ฝากฟิล์มซื้ออ่ะได้แล้วขอบใจนะฟิล์มเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวแม่เรียกลูกได้ค่ะแม่เสียงฟิล์มนี่ฟิล์มเป็นไรอ่ะโอ้ยเจ็บเสียงฟิล์มร้องนี่ฟิล์มเป็นไรอ่ะโอ้เจ็บฟิล์มมาทำอะไรในห้องพี่เนี่ยเจ็บมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มโอ้ยก็หนูอ่ะมาเล่นเม่นห้องพี่ฟิล์มแล้วมันอ่ะก็สลัดขนใส่หน้าหนูแบบนี้นี่แหละเฮ้ยฟิลเต็มหน้าเลยอ่ะพี่บอกแล้วไงว่าอย่าให้มันเครียดเดี๋ยวมันจะสลัดขนใส่หน้าฟิลแบบเนี้ยโอ้ยเจ็บมากเลยเนี่ยพี่ฟิล์มโอ้ยมาฟิลเดี๋ยวพี่ดึงออกให้ไม่เอาไม่ฟิลหนูฟิลกลัวเจ็บแค่นี้ก็เจ็บพอแล้วถ้าไม่ให้พี่ดึงให้อ่ะงั้นก็ไปหาหมอไม่เอาอ่ะไม่ฟิลเดี๋ยวหมอฉีดยาชาแล้วดึงหนูกลัวเจ็บมากทำไงดีอ่ะไม่ฟิลถ้าแม่รู้เดี๋ยวแม่ก็ดุอีกนั่นนะสิเดี๋ยวแม่ก็พานมาดุพี่ก่ะเพราะพี่ซื้อเม่นมาเลี้ยงเพราะฟิลนั่นแหละพี่ห้ามแล้วก็ไม่ฟังโอ้ยเจ็บอ่ะไม่ฟิลทำไงดีอ่ะโอ้ยโอ้ยทำไงดีเนี่ยคิดออกแล้วอย่างนี้ต้องใช้รีโมทสต็อปโอ้ยสต็อปหูยเต็มหน้าเลยอ่ะเอามือออกก่อนโอ้ยทั้งแก้วทั้งหน้าผากโอ้ยเยอะไปไหนเนี่ยช้ำหมดเลยอ่ะโอ้ยไปทำให้เม่นโกรธท่าไหนเนี่ยถึงโดนได้ขนาดเนี้ยหมดแล้วนะฟิลเฮ้โอ้ยเจ็บป่ะโอ้ยยังเจ็บอยู่อ่ะฟิลก็เจ็บอยู่อ่ะฟิล์มแต่มันเหมือนจะเจ็บน้อยลงกว่าเมื่อกี้แล้วอ่ะก็มันล่วงออกหมดแล้วไงฟิลเนี่ยเต็มพื้นเลยใช่เลยฟิล์มใช่จริงด้วยพี่ฟิล์มขนเม่นหายไปหมดเลยอ่ะ
เจ็บน้อยลงด้วยอ่ะพี่ฟิล์มวันหลังเนี่ยน้องฟิล์มจะไม่มาแอบเล่นเม่นพี่ฟิล์มแล้วหนูขอโทษค่ะพี่ฟิล์มวันหลังจะไม่ทำแล้วทำข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตามฟิล์มมากินข้าวดีกว่าเอ้าไม่ได้อยู่ข้างล่างสงสัยอยู่ข้างบนฟิล์มแม่ทำข้าวเสร็จแล้วลงมากินข้าวลูกแย่ แล้วพี่ฟิล์มแม่เรียกให้ลงไปกินข้าวอ่ะทำไงดีนั่นนะสิฟิลถ้าแม่เห็นฟิลสภาพนี้นะฟิลโดนดุแน่พี่ก็โดนด้วยเนี่ยทำไงดีเนี่ยทำไงดีอ่ะพี่ฟิล์มนั่นนะสิฟิลทำไงดีโอ้ทำไงดีเนี่ยเฮ้ยฟิลพี่คิดออกแล้วทำไงอ่ะพี่ฟิล์มเชื่อใจพี่อ่ะฟิลโอเคพี่ฟิล์มโอ้แม่วันนี้ทำไมมีกับข้าวหลายอย่างจังอ่ะมีแต่ของพี่ฟิล์มน้องฟิลชอบนะลูกตายกินข้าวเลยค่ะอ้าวฟิลทำไมพันหน้ามาอย่างนั้นล่ะลูกอ๋อหนูเล่นมัมมี่อยู่กับพี่ฟิล์มอยู่อะค่ะใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะแม่ฟิลถอดก่อนก็ได้นะลูกจะได้กินข้าวง่ายไม่เป็นไรหรอกแม่มันพันยากอ่ะจริงได้แม่ขอพันไว้แบบนี้ก่อนดีกว่าสองคนนี้ทำตัวแปลกๆนะอ้ากินข้าวลูกอ้าฟิลนั่งเลยเดี๋ยวพี่ไปตักข้าวให้โอเคค่ะแกงส้มนะลูก